กรรมการกฤษภูมิมีศรีเดชานะครับที่ทำที่เป่าในเกมเมืองทองกับบุรีรัมย์เมืองทองเขายื่นฟ้องไป5เคสผ่าน2เอาผิดจริงๆ1บกพร่อง2ไม่ผิด2เป็นข้อๆเลยนะฮะหรือเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรามีเหตุการณ์คือภาพไม่มีแต่เราจะบอกเหตุการณ์แรกนาที24ปรเมศเนี่ยไปโดนธีรธรตัดเกมทำฟาวล์แล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ใบเหลืองให้ฟาวล์เฉยๆคือเขาก็มาพิจารณาว่าลูกนั้นมันควรจะต้องเป็นเหลืองคณะกรรมการบอกว่าลูกนี้ตัดสินผิดต้องใบเหลืองทำไมถึงไม่แจกเหลืองผิดนิดนึงผิดหนึ่งเหตุการณ์ที่2เนี่ยปรเมศอ่านวิไลเลี้ยงบอลไปชนที่เป็นประเด็นกันอ่ะที่เป็นประเด็นอันนี้ไม่ผิดเขาตัดหน้าชนไม่ผิดเขาตัดสินว่าไม่ผิดตั้งแต่แรกเขาก็มาพิจารณาทีว่าไม่ผิดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่3เนี่ยผู้สินเป่าฟาวล์เมืองทองแต่เลบินเนี่ยไปทุ่มบอลลงพื้นกิริยานั้นกิริยาไม่เหมาะสมผู้สินควรให้ใบเหลืองแต่เขาไม่ได้ให้ถือว่าบกพร่องบกพร่องบกพร่องอันนี้ผิดครึ่งนึงผิดครึ่งนึงครึ่งนึงนาที84เอกนิมัญญาเรื่องบอลเป็นที่แดนหน้าของบุรีรัมย์แล้วโดนนฤมลินตัดฟาวล์อันนี้ลูกนี้เป็นประเด็นกันอยู่ว่านฤมลินคนโดนเหลือง2ครับแล้วเขาไม่ได้ให้แต่เขามองว่าเอกนิตเนี่ยจะล้มอยู่แล้วก็เลยบอกว่าไม่ผิดแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายคือพิชชานาที85นะครับโดนพีระดลเนี่ยผักนะรู้สึกว่าจะตอนจังหวะเทคตัวแล้วเขาไม่เป่าฟาวล์อันนี้ถือว่าผิดบกพร่องจ้าถ้าเกิดว่าผิด1บกพร่อง2รวมกันเป็น2เลยถ้าบกพร่องคือเหมือนใบเหลืองอะถ้าผิดก็คือใบแดงครับก็เท่ากับว่าแบน2สัปดาห์2สัปดาห์นี่ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าหมดแล้วทำไมนับเป็นสัปดาห์ผมไม่เข้าใจไม่รู้ครับผมแบนเป็นนัดนี่เรียกเป็นนัดดิคือถ้าเป็นนัดมันจะยาวอ่ะไงครับนี่แบน2นัดอ่ะอย่างนี้เท่ากับแบน2นัดถูกป่ะไม่อะไรครับประมาณนี้ถามมีคำถามว่าดูฟรีทางทูไอดีไหมคู่นัดชิงระบาดผมพิมพ์ตอบให้แล้วนะฮะดูฟรีนะครับใช่นะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับบอลไทยเจลีกหน่อยเจลีกจะได้ลงไหมชนะโอ้ชนะโพสเมื่อเช้าไงยังสู้อยู่เมื่อเช้าโพสอยู่ยังสู้อยู่ครับก็ผมว่าสถานการณ์ของชนะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านข่าวมาจากหลายๆที่เนี่ยโค้ชก็บอกว่าทุกคนต้องแข่งกันยังคงต้องแข่งขันกันอยู่มันก็เลยทำให้จังหวะของชนะอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมในมุมมองตอนเนี้ยผมว่าชนะมีโอกาสกลับมามีชื่อครับมีโอกาสกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ลุ้นอยู่ในซุมมานั่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวจริงอ่ะแต่ว่าสามารถที่จะมีชื่อได้ อะไรประมาณนี้แล้วเจอเกมใหญ่ด้วยเจอแอนเลอร์ด้วยนะครับครับเตะ2โมงนะวันเสาร์นะครับไปลุ้นกันนะสำหรับคนที่รอเชียร์ชนะอยู่ผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะกลับมาแล้วเพราะว่าเจเขาโพสต์แล้วว่าเขายังสู้อยู่แสดงว่าคือจริงๆอันนี้วิธีการแล้วกันวิธีการของการฝึกซ้อมหรือว่าผมว่าเป็นกันทุกที่อ่ะสำหรับทั้งต่างประเทศทั้งไทยอ่ะก็คือวันก่อนแข่งเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้ลงบ้างเพราะว่าเขาเซตกันมาทั้งสัปดาห์แล้วซึ่งการที่ชนะยังโพสต์อยู่อย่างเงี้ยมันก็มีคิดได้2แบบนะแบบแรกคือเจคิดว่าเจน่าจะไม่มีชื่ออีกครั้งนึงเพราะว่ายังสู้อยู่นึกออกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเจกับมามีชื่อเขาก็โพสต์เพราะว่าเขายังสู้อยู่แล้วสู้จนประสบความสำเร็จแล้วนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการกลับมาเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยก็คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองสำหรับชนะนะเรื่องชนะผมมีความเห็นนิดนึงได้ไหมคือแบบพูดแบบตรงๆเลยนะถ้าจะเอาแบบคิดเข้าข้างเราคิดเข้าข้างนักเตะไทยก็คือว่าเอาโอเคนัดแรกเกมออกมาไม่ค่อยดีผลการแข่งขันไม่เป็นใจเพราะว่าไม่มีเราหรือเปล่านี่นั่นก็อาจจะเป็นโอกาสของชนะด้วยไหมถ้าจะคิดข้างเราว่าเฮ้ยนัด2เปลี่ยนไหมเอาชนะลงเล่นแต่แบบผมก็ยังพูดแบบจริงๆด้วยความสัตย์จริงว่า มันก็ยังยากที่อยู่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนถ้าเห็นชนะเล่นก็ดีอะนะแต่ก็ยังแบบเฮ้ยถ้าจะหักกลางลำแล้วเอาชนะลง1คนในพื้นที่ของมิดฟิลด์3คนตรงนั้นน่ะเราตัดตัวรับออกไปเอาแค่โทโนกับวากิซากะก็ต้องเป็นโทโนมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของโทโนถูกป่ะซึ่งผมว่าโทโนก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปฆ่าเขาออกจากตัวจริงเปล่าวะเขาก็ไม่ได้แย่วันนั้นหลังมันแย่อะไรอย่างเงี้ยประตูมันเตะผิดจุดเปลี่ยนก็เริ่มจากลูกนั้นด้วยลูกประตูด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาไงแต่ยังไงก็ขอแบบติดสำรองก่อนก็ยังดีมีชื่อหน่อยมีชื่อติดสำรองก็ยังดีแล้วก็รอดูว่าตอนท้ายเกมหรือว่าตอนครึ่งหลังได้ลงไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีชื่อไปเบียดกับโอชิมะหน่อยเรื่องตาโอชิมะนี่ก็สำรองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองผมก็ประมาณนี้นะครับคือที่เรามองอ่ะ
ผมคิดว่าเจเขาน่าจะเสพโซเชียลพอสมควรแล้วมันจะมีเรื่องของแบบข่าวลือทั้งจะไปกาตาร์บ้างโกเบบ้างแล้วก็มีแฟนคลับไปชวนเขากลับบ้านผมว่าเขาน่าจะเห็นแหละเห็นแหละเห็นแล้วมันก็ทำให้สมาธิคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ห้ามกันนะห้ามคงจะห้ามกันไม่ได้ครับแต่ว่าสมาธิของเขาก็เลยกลายเป็นว่าไอ้จะคอนเซนเทรตหรือจะอะไรก็กลายเป็นแบบกูก็พยายามอยู่นะแต่เขาอยากจะสื่อสารให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรไปตามเขากลับบ้านอะรู้ว่าเขายังสู้อยู่ครับมันไม่ใช่แบบว่าหายไปแล้วจะหายไปเลยอะไรครับก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับ